สวัสดีชาว ROV ที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชนสเต็ปยกชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับผมเกมนี้เรามากับForeign Skin Aswin รัติกานะครับและชนเลนกับไบซ์ซะด้วยนะก็มาดิครับเปิดไปก่อนเลยมาดิแป๊บกูปลาดอกไปไหนวะนะผมว่าไบตัวนี้นี่มันไม่น่าธรรมดานะมันสามารถปัดดอกผมออกไปข้างได้นะครับผมแม่งเฮ้ยได้กบนี่มึงมาเวทเหรอไปไหนอ่ะกูฟิกตามไงต้องเอาแล้วตัวนึงกูตายแล้วกูต้องเอากลับไปตัวนึงเนี่ยกูไม่ยอมตายฟรีหรอกฮัลโหลมาดิถ้ารู้ว่าจะตายนะครับผมพยายามพามันไปคนนึงนะอย่าตายฟรีนะครับผมแม่งไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียเปรียบเอ้ยลิงยืนรองั้นเนี่ยเดี๋ยวกูรอมันให้เพื่อนเดี๋ยวเรายืนเดินปั่นไปปั่นมานะครับยืนอะไรเดี๋ยวเดินปั่นไปปั่นมานะรอไบมันออกมานะครับผมว่าไบแม่งเห็นว่ะมันไม่ออกมาแสดงว่ามันรู้นะก็เห็นเราเดินแบบป้วนเปี้ยนมันก็คงจะรู้ว่าไอ้นี่มันย่อมมีเพื่อนอยู่ใกล้ๆแน่นอนกูไม่ไปดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับแสดงว่าหัวสมองมันใช้ได้นะไม่ธรรมดาแต่ผมเปิดก่อนนะครับเปิดก่อนได้เปรียบอะจังหวะนี้ไม่อมตะเหรอไม่รอดอมตะอย่างนี้ก็ไม่รอดหรอกบอกตรงฮัลโหลต้นเกมกูได้หมดเนี่ยแต่เลทเกมกูจะไม่1-1กับมึงแล้วกันเดี๋ยวกูจะรอเพื่อน1-1เราสู้ได้นะครับผมเลทเกมแต่ว่าเพื่อนๆต้องแปะอันติให้โดนนะไม่งั้นนี่เราอาจจะดูดเลือดสู้ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าไบเนี่ยมันมีอมตะนะแต่ไม่แน่ใจว่ากี่วินะครับผมเพราะผมไม่ใช่เมนไบค์ไงเรามันเมนฟอร์เรนลูกรักนะครับผมสเต็ปมั่วแล้วก็ชอบยั่วไปด้วยอะไรวะน่ะพูดอะไรครับเนี่ยเฮ้ยเกมนี้ผมออกรองเท้าลดคูดาวนะเพราะว่าไม่ค่อยมี CC เท่าไหร่นะครับผมคือต้นเกมเดี๋ยวเลทเกมเราค่อยเปลี่ยนเป็นกันเวทนะหรือไม่ก็เป็นรองเท้าบูทนะครับผมรองเท้าเกาะนะแล้วมาทำไมเยอะแยะนักล่ะวิ่งออกมาทำไมเยอะแยะนักล่างเนี่ยมาเนี่ยกูต้องเอาทั้งตัวละกูตายแน่ๆกูต้องเอาทั้งตัวนึงโอ้กูไม่ชอบมาแกงกล้าเลยว่ะแม่งมันเผาสกิลมันแบบมันเบิร์นเราไม่ให้เลือดเราเด้งอะเลือดเราเด้งนะครับผมแต่ว่าสกิลแม่งมันเบิร์นเราจนเลือดเราเด้งไม่ค่อยขึ้นอ่ะแม่งเดี๋ยวมึงรอการเวทกูก่อนนะไอพวกนั้นอ่ะแรงจังเลยแหมนี่ผมยังไม่เจออีลินนะครับผมถ้าผมเจออีลินผมว่าผมไม่น่ารอดว่ะในทีมไฟท์เนี่ยขนาด1-1กับมันในเลือดผมแม่งไหลเป็นน้ำเลยข้างบนเหมือนจะโดนครับต้องขึ้นมาช่วยนะฟิกไปก่อนแล้วฟิกไปยืนสวยแม่งลากแอนาล็อกไม่ติดเจ๋วเลยเพื่อนแต่ยังได้อยู่ครับผมยังกลับมาอุ๊ยมาหลอดฟิกครับมาหลอดฟิกซื้อฟิกมาได้1ตัวนะครับแต่ว่าป่ามันขึ้นมาแล้วนะถอยก่อนมาเพื่อนกลัวไม่น่าไหวว่ะแต่เพื่อนยังเอาต่อนะครับผมมายืนรอก่อนไบเปิดอันติแล้วจังหวะนี้ยังไงแล้วผมตามมันอันติไปแล้วนะครับผมอู้โดนปัดโอ้คีล่าแม่งกระโดดมาอีกโอ้แหมตัวเก็บซากว่ะโอ้โหเดี๋ยวต่อให้ไปก่อนนะครับตอนนี้มงกุฎเวทแล้วก็ยังดีนะมาหลอดนี่มันเป็นฮีโร่เลดเกมมันน่ากลัวนะครับผมทีมไฟท์นี่แม่งโคตรอันตรายแต่จังหวะนี้ผมล่อแม่งก่อนเลยแล้วกันอย่าให้มันเกิด
อย่าให้มันมีของครับผมตบมันไปก่อนเอ้ยอีลินมาโอ้โหโอ้โหอ้าวฮัลโหลแบบนี้สวยเพื่อนวางมันดูมาสกิลผมนิดเดียวเลือดผมแม่งไหลเป็น 2-3 ข้อเลยเมื่อกี้อะไรวะน่ะนี่ผมโดนแค่แบบปลายๆนะนี่ถ้าผมโดนเต็มๆเลยกูไม่ตายเลยนะโอ้โหการเวทแทบจะไม่มีผลเนี่ยออกแล้วเจอไอ้พวกนี้แหงเฮ้ยคีร่าเพื่อนมาดิเอาดิข้าวป้อมนะข้าวป้อมนะถือว่าเขาหัวดีนะเดี๋ยวเรายืนดักตรงนี้นะครับผมดูว่าจะมีใครเดินมาไหมเอ้าไอ้นี่มันเปิดจังเลยวะเช็คเหรอเฮ้ยแม่เลยแม่ฟิกถ้ามันไม่ฟิกผมก็ดอกผมก็ไม่น่าโดนหรอกเพราะเมื่อกี้ดูอย่างทรงแล้วดอกกูแม่งออกข้างเงี้ยอะไรวะผมว่าดอกออโต้เนี่ยมันบั๊กหรือเปล่าวะเกินไปเวลาทีมผมเขาเป็นโลกอะไรเขาบวกกันบ่อยอย่างวะเลยมาหลอนโดดแล้วผมชิ่งไปก่อนสวยมาเนี่ยกูรอกบก่อนแล้วกันไม่ได้ว่ะเพื่อนกูตายหมดกูต้องถอยก่อนละถ้ากูอยู่กูจะแจกกูจะเป็นการแจกอีกดวงนะถ้ากูไปตายอีกเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใจเย็นๆฟลอเรนไอ้หนุ่มมึงใจเย็นเดี๋ยวเราต้องขึ้นเป็นดับกันดาเมจก่อนนะครับผมเพราะว่ามันเบิร์ดกันแรงเกินว่ะอ้าวสวยดิตายตรงมีคนตายคนนึงไงจังหวะเนี้ยกบเอากบไปก่อนเฮ้ยแข็งแข็งแข็งเหรอแข็งเหรอโอ้โหถอยก่อนถอยก่อนโอ้โอ้พาสีแม่งโอเคครับเราได้ดาบกันดาเมจแล้วเดี๋ยวรู้จักฮัลโหลบวกกันอีกแล้วเลยรอกูด้วยเนี่ยมันชอบบวกไม่รอผมเลยว่าอะไรวะเฮ้ยเอาเสียบซ่าใครว่าเดินเมาส์น่ะสวยครับผมแปะอันตีโดนแบบนี้ไม่น่ารอดหนึ่งตัวแล้วมาหลอดต้องตายซะตายวันหนึ่งกูเหนื่อยอะไรวะน่ะเออรับเพื่อนครับผมคลิปหาแล้วปลาดอกทะลุโอ้อะไรวะน่ะเกมโอ้เฮ้ยมันดอกทะลุได้ยังไงวะงงว่ะกะจะเกมหมดซะหน่อยแม่งเอ้ยเกมแม่งบั๊กเปล่าวะจังหวะแม่งก็ดีเกินเพื่อนนายไบต์อ่ะจังแม่งกระโดดสวนกับผมบ้างเมื่อกี้ดอกผมเลยแม่งทะลุไปข้างหลังผมมองไม่ทันว่ะยังไงมังกรตัวนี้แล้วกูเปิดใส่ใครมารู้ว่าต้องมีคนตายเนี่ยหนึ่งตัวที่สองก็ไม่น่ารอดสวยเพื่อนแจ๋วเลยลิงเฮ้ยรอดป่ะน่ะเฮ้ยหายว่าน่ะครับผมมารอดแม่งอยู่ไหนไม่รู้นะเดี๋ยวแม่งโดดมาตายเนี่ยโดดมาตายนะทำเล่นไปนะแต่เรามีอันติไว้หนีอยู่นะพบคนหลุดหนึ่งอัตรานะครับผมแหลมๆอยู่คนเดียวแบบนี้ไม่น่ารอดหนึ่งตัวไม่น่ารอดหนึ่งตัวนะออกไปไกลกว่านี้หน่อยได้ไหมโอ้มันจะรู้ตัวนะครับเอ้ยโอ้เพื่อนผมใส่แล้วไปครับผมตามแปะใส่กบไปก่อนมาเหรอมาคันก้าเหรออะไรอะไรอะไรครับเออใครเมาเนี่ยใบเหรออ้าวไม่ทำเนี่ยอันตินะครับผมโดนใบครับเรียบร้อยโดนซีซีครับจังหวะนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยหวานจี๊ครับผมออกหมัดนะเกมเนี่ยเพราะว่าไม่รู้ว่าคือกูจะตายกูต้องแบบยื้อชีวิตไว้ก่อนนะครับผมเรามีทั้งทอยมีทั้งดาบกันดาเมจแล้วก็หมัดเฮอร์คิวลิสนะครับผมถุงมือนะถุงมือหรือหมัดวะเออเขาเรียกถุงมือเขาเรียกหมัดผมเรียกหมัดส่วนบางคนเขาก็เรียกถุงมือนะกูตายยากอ่ะหว่องตรงมาทีมไฟถ้าไม่โดนทูดาเมจเนี่ยเซตเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่เหมาะยิ่งเจอตัวเวทเยอะๆเนี่ยฟอร์เรนแม่งโคตรชอบเลยนะครับผมแต่ต้องมีของหน่อยนะถ้าไม่มีของนี่โคตรเกลียดเลยนะคือมันตายง่ายเกินเนี่ยฟอร์เรนเลือดมันน้อยนะครับรอเปิดมันก่อนเลยแล้วกันแล้วมันโดนแล้วผมอันติโดนนะมาดิครับผมดอกอยู่ไหนวะเอ้ยโอ้โหทำไมเลือดกูลดเร็วจังอะโอ้ยทำไมเลือดผมลดเร็วจังวะใช่แล้วไม่ใช่แล้วเกมไม่ใช่แล้วแม่งกระโดดเข้าไปแล้วเสือไปหาดอกไม่เจอแม่งกูจะรั่วทำไมถึงทำกับฉันได้มีคนมาแล้วครับผมเอ้า
สไลด์แล้วแบบนี้ก็ตายสิตายไม่น่ารอดอ่ะตีกูไม่เข้าเลยดูดิอ่ะเลือดผมไม่ลดจังก็คิดเอากันสุดยอดป่ะล่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยเลือดยังไม่ลดเลยคิดดูดิโอ้โหบ้านออกของอะไรมันวะเปล่าผมน่าจะรวยกว่ามันนะครับผมแล้วผมมีเกาะสะท้อนด้วยไงมันตีผมมันก็เจ็บเองอ่ะแต่เรายืนดักตรงนี้นะเผื่อจะมีคนเขาเดินผ่านไปเคลียร์บนนะครับป่ามันไปรับแล้วไม่น่ามีเคลื่อนคนเดินไม่น่ามีคนเดินมานะดูจากทรงนี้แต่ก็ไม่แน่มาแล้วครับผมเหยื่อเปิดตายก่อนปลาดอกเข้าหัวเรียบร้อยโอ้โหตายโคตรไวอ้าวพี่ทำอะไรครับจุดปั๊บจุดปั๊บหนึ่งตัวปลาดอกคูไปแล้วถอยมาก่อนเฮ้ยโอ้โหไปมั่วอยู่กลางวงนะครับเมื่อกี้มาหลักยืนทำอะไรไม่รู้นะผมมองไม่ทันไม่รู้ว่าผมเปิดก่อนนะยืนนิ่งๆนะผมชอบเนี่ยนึกว่าหลุดมันมากระโดดอันติตอนสุดท้ายโอ้ยเดือไม่ออกเลยโอ้โหน่ารำคาญจัดป่ะอีลินแล้วฟอร์เรมมันเป็นตัวที่ฮีโร่ที่แบบแพ้ระยะไกลๆนะครับผมแต่ถ้ามีฟิกเกอร์ก็สามารถต่อคอมโบได้โอ้กูกำลังจะใส่อีลินเลยแม่งพวกกระสายป้อมนะเทลซอยป้อมโคตรแรงรวยแล้วไงต้นเกมเทลก็จะเบาๆหน่อยครับผมแต่เลทเกมนี้ซอยยับยับครับผมเทลเทลอนาถเลยไม่ใช่เทลอนาถนะครับเลทเกมเป็นเทลอนาถต้นเกมเป็นเทลอนาถก็ไม่ใช่ดิต้นเกมเป็นเทลอนาถนะครับผมเลทเกมเป็นเทลอนาถนะต้นเกมก็จะโดนล้วงบ่อยๆหน่อยนะครับผมโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ขอคนละ1ไลค์1ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับวาจาใดไม่สุภาพก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับรักทุกคนเหมือนเดิมนะครับผมจุ๊บๆ